ค่ะก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักก่อนนะคะว่าเวลาเราปฏิบัติงานกับรังสีเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องวัดรังสีเราจะรู้ไหมคะว่าบริเวณนั้นมีรังสีหรือว่าไม่มีรังสีรู้ได้ไหมคะรู้ได้โดยก็ใช้เครื่องวัดรังสีแล้วเครื่องวัดรังสีเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะอีกนึงก็คือวัดระดับรังสีก็คือว่าบริเวณนั้นมีรังสีเท่าไหร่ก็โดยใช้เครื่องมือชนิดนี้ก็คือไกเกอร์ไกเกอร์มุลเลอร์นะคะเคยได้ยินไหมคะอาจารย์สอนแล้วใช่ไหมสอนยังเหรอคะโอเคค่ะและชนิดนึงก็คือเครื่องวัดการเปิดเปื้อนทางรังสีเราจะเวลาเราปฏิบัติงานเนี่ยค่ะรังสีจะมีแผ่ก็คือมี2ประเภทแบบปิดผนึกก็คือว่าเราจะใช้เซอร์เวย์ที่เป็นแบบไกเกอร์นี่ค่ะวัดที่เปิดผนึกก็คือว่ารังสีที่ไม่มีการมีจะมีสามารถแผ่รังสีหรือว่ามีเปิดเปื้อนที่พื้นนะคะเราจะใช้ตัววัดก็เป็น GM เหมือนกันแต่ว่าลักษณะของเขาจะมีตัววินโดว์ก็คือว่ามีโผล่อะค่ะเขาเรียกว่าโผล่หรือว่าวินโดว์ที่เปิดอย่างนี้จะวัดรังสีเบต้านะคะแต่ถ้าเป็นพวกนี้จะเป็นรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงอะค่ะรังสีอะไรคะสีแกมมาอีกชนิดนึงก็จะปีอีกรังสีนึงก็คือรังสีนิวตอนใช่ไหมคะที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงเดี๋ยวรังสีนิวตอนเดี๋ยวจะดูในภาพนะคะว่าเนี่ยค่ะคือตัวนั้นคือตัวที่อยู่ในภาพค่ะตัวนี้ค่ะอาจารย์ค่ะตัวนั้นคือรัดรังสีนิวตอนนะคะนักธรรมศาสตร์ที่ใช่ไหมค่ะแล้วอันนี้ก็คือคุณสมบัติดีอีกชนิดนึงก็คือสามารถวัดทั้งการเปิดเปื้อนทางรังสีแล้วก็วัดระดับรังสีก็คือโดสเรทว่าวัดได้เท่าไหร่เวลาเราปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัววัดรังสีอีกชนิดนึงที่เรียกว่าซิงค์ซันไฟคุณสมบัติเขาก็คือเกิดการเรืองแสงนะคะซิงค์ซันไฟก็วัดการเปิดเปื้อนเหมือนกันแล้วก็จะมีวินโดว์เปิดคล้ายๆกับที่วัดเบต้าค่ะอันนี้คือเป็นเครื่องวัดรังสีว่าบริเวณนั้นมีรังสีเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่นะคะอีกชนิดนึงจะเป็นเครื่องวัดที่บอกว่าเราได้รับรังสีเท่าไหร่ก็คือเครื่องบันทึกรังสีประจำตัวบุคคลเครื่องบันทึกรังสีประจำตัวบุคคลนี่สามารถใช้เหมือนกับว่ายืมกันใช้งานได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมเพราะอะไรคะแต่ละบุคคลก็จะเก็บเป็นเรคคอร์ดของบุคคลนั้นไว้ใช่ไหมคะแล้วเวลาเราปฏิบัติงานเนี่ยเราเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเก็บก็คือเก็บอันนี้เขาเรียกว่า TLD นะคะอันนี้ก็คือเป็นฟิล์มแบตเวลาเราปฏิบัติงานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเก็บเครื่องบันทึกรังสีประจำตัวบุคคลนี้ไว้ให้ห่างบริเวณที่มีรังสีจริงๆแล้วเวลาปฏิบัติงานเนี่ยค่ะที่สถาบันเนี่ยอย่างเครื่องปฏิกรณ์เขาก็จะมีตู้เก็บไว้ต่างหากก็คือบริเวณที่เป็นรังสีแล้วบอกว่าระดับแบ็คกราวด์พอทราบไหมคะว่าแบ็คกราวด์คือรังสีระดับในธรรมชาติใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาสาธิตในส่วนของการวัดรังสีนะคะทางให้เด็กเข้ามาไหมคะหรือว่าเรานักเรียนสามารถมาใช้เครื่องได้นะคะมาลองใช้ได้มาใช้เครื่องได้ค่ะเป็นตัวแทนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางก็ดูนะครับเราจะพยายามถ่ายทอดให้นักเรียนปลายทางได้เห็นอย่างคุณสมบัติของซิงค์ซันไฟตัวนี้นะคะคือสามารถวัดรังสีอัลฟาก็จะมาดูนะคะว่ารังสีอะไรบ้างมีสารรังสีอะไรบ้างที่ให้อัลฟาแล้วสามารถวัดอย่างไรลองมาไหมคะลองมาใช้เครื่องดูไหมครับพี่นันครับค่ะลองหันไปทางต้นอันนี้นักเรียนเคยเห็นไหมคะว่าคืออะไรไส้ตะเกียงเจ้าพายุใช่ไหมคะแล้วไส้ตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเขาจะฉาบด้วยสารรังสีที่ให้สารรังสีเอลฟาก็คือคอเลียมแล้วคุณสมบัติของเขาก็คือให้รังสีเอลฟานะคะลองดูว่าเราจะวัดรังสีอัลฟาได้ไหมจะได้เพี้ยนมากขึ้น อยู่ใกล้รังสีก็นั่นแหละต้องแยกให้ห่างหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ
ให้กล้องเห็นด้วยนะครับเราลอดมาทางนี้สิอาจารย์ผมถือให้ครับเราหันหน้าเข้ากล้องอันก็คือวัดที่ติดแล้วเดี๋ยวนะคะก็คือว่าถ้าเราวัดเดี๋ยวอีกอันแรกคือสาธิตว่าถ้ารังสีอัลฟามีเครื่องกำบังเนี่ยค่ะจะวัดขึ้นไหมโดยก็คือจะวัดไม่ขึ้นจริงๆก็วัดขึ้นแต่ว่าน้อยมากนะคะแล้วก็ถ้าเปิดวินโดว์คือเปิดหน้าต่างให้นะคะคืออย่างนี้แล้วก็เวลาวัดเนี่ยค่ะถ้ารังสียังรังสีอัลฟาคุณสมบัติถ้าอยู่ในอากาศหรือว่าอยู่มีเครื่องกำบังนี่จะวัดขึ้นไหมคะขึ้นไหมก็ลองสังเกตดูนะคะว่านี่คืออยู่ใกล้กับก็คือปิดด้วยพลาสติกนะคะแอลฟามันผ่านกระดาษไหมจริงแล้วมันอยู่ใกล้ค่ะอาจารย์ผ่านไหมต้องให้มันแต่ไม่ผ่านอะไรอันนี้ก็คือวัดขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าปริมาณที่น้อยเพราะว่ามันยังมีชิลอยู่คือเครื่องกำบังอยู่นะคะเดี๋ยวเวลาลองเปิดจริงๆหนูต้องใส่ถุงมือนะจางเป็นหลักนะครับครับใช่ไหมครับเนี่ยค่ะแล้วเสียงของการวัดรังสีเนี่ยค่ะคุณสมบัติของเขาถ้าเสียงดังอย่างนี้แสดงว่ามีรังสีมากใช่ไหมคะลองอ่านหน่อยไหมคะว่าหน่วยเป็นเท่าไหร่กล้องเห็นไหมเดี๋ยวผมให้กล้องดูครับสูงสุดประมาณ 1,200 CPM ก็คือเป็นเรื่องของการสลายตัวการนับเขาต่ออะไรนะคะ CPM ต่อนาทีนะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของเขาคือวัดรังสีอัลฟาแล้วก็ไส้ตะเกียงนี่ก็คือฉาบด้วยทอเรียมซึ่งให้อัลฟานะคะแล้วลองมาดูว่าถ้าเราเอาไปวัดรังสีแกมมาจะวัดขึ้นไหมก็คือการใช้งานก็คือจุดประสงค์ก็คือว่าประเภทของสารรังสีแล้วก็เลือกให้ถูกว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ไปวัดรังสีอะไรนะคะเราจะมีสแตนดาร์ดมาตรฐานที่เป็นว่าให้รังสีอัลฟาให้รังสีแกมมาคือซีเซียม137ใช่ไหมคะให้รังสีแกมมาที่พลังงานอะไรพอทราบไหมคะค่าพลังงานค่าพลังงานพอทราบไหมที่662 KeV แล้วก็เรื่องฮาฟไลท์อาจารย์สอนครับ662 KeV นะคะค่ะก็ลองมาดูนะคะว่าเราจะวัดซีเซียม137ซึ่งให้รังสีแกมมานี่วัดขึ้นไหมได้ยินเสียงไหมคะก็แสดงว่าอันนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้วัดรังสีแกมมาก็คืออันนี้ก็คือการเลือกใช้ประเภทอันนี้เหมาะกับวัดอัลฟาค่ะวัดอัลฟาอย่างเดียววัดแกมมาจะวัดไม่ขึ้นนะคะเขาวัดเป็นจำนวนนับเหมือนจำนวนครั้งต่อนาทีเซอร์เวย์มิเตอร์ชนิดของซิงค์ซันไฟนะคะแต่ว่าเป็นหัววัดชนิดเรืองแสงวาบโอเคนี่ก็คือผ่านไปหนึ่งหัววัดนะคะ